สวัสดีครับตอนนี้ช่องของเรามีซุปเปอร์แตงแล้วนะครับเพื่อนๆพี่ๆหรือน้องๆสามารถที่จะส่งแรงใจโดยการกดปุ่มขอบคุณที่หน้าช่องหรือคลิปที่คุณชื่นชอบและเลือกตามที่จะสนับสนุนได้เลยนะครับต้องขอขอบพระคุณทุกๆแรงใจที่ส่งมอบให้กันมาโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยหัวใจเลยนะครับผม The Bunny Man มนุษย์กระต่ายคั่งนี่ก็เป็นตำนานเมืองแห่งรัฐเวอร์จิเนียใกล้กับเมืองคิฟตันในประเทศสหรัฐอเมริกาที่นั่นมีหนึ่งสถานที่ที่เป็นที่ตั้งของสะพานลอดใต้ทางขนาดเล็กสถานที่แห่งนี้ได้ถูกเรียกขานจากคนในพื้นที่ว่าบันนี่แมนทูเนลชื่อนี้อาจฟังดูน่ารักแต่ที่จริงแล้วมันมีต้นกำเนิดมาจากตำนานเมืองที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากจนถึงขั้นต้องนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์มากมายในแนวสแลชเชอร์ไล่ล่าฆ่าไม่เลี้ยงและตำนานของมนุษย์กระต่ายก็ได้เริ่มต้นขึ้นในช่วงปลายปี1900เมื่อโรงพยาบาลบ้าในรัฐเวอร์จิเนียได้ปิดตัวลงส่งผลทำให้คนไข้และอาชญากรโรคจิตจำนวนมากต้องถูกส่งตัวไปรับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลอื่นๆแต่หนึ่งในยานพาหนะที่ขนส่งคนไข้นั้นกลับเกิดอุบัติเหตุอย่างรุนแรงทำให้คนไข้หลายคนเสียชีวิตในขณะที่หลายคนก็ได้ฉกฉวยโอกาสนี้ในการหลบหนีเจ้าหน้าที่พยายามอย่างมากในการติดตามและจับกลุ่มคนบ้าและก็ได้มีบางคนที่ได้หนีไปได้หลังจากที่พยายามอยู่นานเจ้าหน้าที่ได้ลงความเห็นกันว่าบางคนได้หลบหนีออกนอกพื้นที่หรือเสียชีวิตไปแล้วในพื้นป่าอันกว้างใหญ่ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยอันตรายอย่างไรก็ตามหลังจากนั้นเพียงไม่กี่เดือนก็มีการพบกระต่ายถูกฆ่าถลกหนังจำนวนหลายร้อยตัวได้ถูกแขวนเอาไว้ในป่าใกล้กับถนนนอกจากนี้กระต่ายบางตัวยังมีร่องรอยของการถูกกินอีกด้วยในไม่ช้านักฆ่าชำแหละกระต่ายปริศนารายนี้ก็ได้รับการขนานนามว่า The Bunny Man มนุษย์กระต่ายหลังจากที่เจ้าหน้าที่ทำการค้นหาในพื้นที่อีกครั้งคราวนี้พวกเขาได้พบกับชายคนหนึ่งได้ถูกห้อยแขวนเอาไว้กับต้นไม้ในลักษณะเดียวกับกระต่ายที่ถูกฆ่าก่อนที่เรื่องบ้าๆและความสยองขวัญจะทวีมากขึ้นเมื่อมีการค้นพบร่างของผู้คนอีกหลายร่างได้ถูกแขวนไว้ในป่าบางร่างถูกถลกหนังบางคนถูกแขวนคอและที่เลวร้ายที่สุดคืออวัยวะของบางคนได้ถูกตัดออกไปกินคราวนี้เจ้าหน้าที่ทำการค้นหาแบบพลิกแผ่นดินเพื่อตามล่าไอ้ฆาตกรโรคจิตจนกระทั่งในเวลาต่อมาเมื่อปลายเดือนตุลาในที่สุดพวกเขาก็สามารถไล่ล่าฆาตกรไปจนถึงสะพานลอดโคลเชสเตอร์เมื่อฆาตกรเห็นว่าตัวเองนั้นไม่สามารถที่จะหลบหนีจากการติดตามของเจ้าหน้าที่ได้เขาจึงคิดฆ่าตัวตายเขาเสียชีวิตในทันทีแต่สิ่งที่กลับพีคยิ่งไปกว่านั้นในที่สุดเจ้าหน้าที่ก็สามารถที่จะสรุปได้ว่าฆาตกรโรคจิตมนุษย์กระต่ายนี้ก็คือมิสเตอร์ดักลาสเจกริฟฟอนหนึ่งในผู้ต้องหาโรคจิตที่หลบหนีไปเมื่ออุบัติเหตุในระหว่างการขนส่งเมื่อหลายปีก่อนส่วนเหตุผลที่ทำให้เขาถูกขังเอาไว้ในโรงพยาบาลบ้านนั้นก็คือเป็นเพราะว่าเขาได้ทำการลงมือสังหารภรรยาและลูกของตัวเองในวันอีสเตอร์ขอบคุณพระเจ้าเมื่อราวหนึ่งทศวรรษก่อนหน้านี้มันได้เกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ปี1949และเป็นข่าวพาดหัวอยู่หลายเดือนกับเหตุสุดสะเทือนขวัญการสังหารภรรยาและลูกน้อยทารกหญิงวัย8เดือนอย่างน่าสยดสยองทั้งสองถูกพบในหลุมศพตื้นๆในเมืองแฟร์เฟกผู้หญิงถูกทุบตีจนเละและถูกยิงทารกเพศหญิงนั้นสุดเกินบรรยาย
พราะถูกฝังทั้งเป็นในที่สุดเขาก็ถูกจับถูกตัดสินว่ามีความผิดและได้ส่งตัวไปที่สถานพยาบาลทั้งจิตและในเวลาต่อมาหลังจากที่ฆาตกรดักลาสเจได้ตายลงไปนั้นเหมือนจะจบแต่ยังไม่จบเพราะได้มีเรื่องราวของตำนานในบทใหม่ได้เล่าขานกันต่อมาอีกว่าในช่วงปลายเดือนตุลาของทุกปีจะมีการค้นพบซากของกระต่ายใบใหม่ในป่าใกล้กับสะพานแห่งนั้นนอกจากนี้ยังมีคนที่อ้างว่าได้เห็นชายสวมชุดกระต่ายในอุโมงค์ใต้ทางลอดอยู่ตลอดหากใครไปที่นั่นคนเดียวในช่วงเวลาดังกล่าวมนุษย์กระต่ายก็จะทำการฆ่าถลกหนังและแขวนร่างเอาไว้บนต้นไม้ใกล้กับอุโมงค์ในเดือนตุลาคมปี1970มีรายงานที่ได้รับการบันทึกเอาไว้อย่างเป็นทางการว่ามีชายในชุดกระต่ายที่ทำการข่มขู่ผู้ที่พบในเมืองที่อยู่ไม่ไกลจากคิฟตันการพบเห็นมนุษย์กระต่ายฉบับแรกเป็นคำบอกเล่าของนักเรียนใน10ทหารบกกับแฟนสาวที่จอดรถข้างทางเพื่อคุยพอดรักกันแบบสวีทลึกซึ้งซึ่งตอนนั้นเป็นเวลาประมาณเที่ยงคืนพวกเขาสังเกตเห็นว่ามีเงาอะไรบางอย่างกำลังเคลื่อนไหวอยู่ที่ข้างนอกรถก่อนที่ชายสวมชุดกระต่ายจะปรากฏตัวออกมาและทุบกระจกรถของพวกเขาและตะคอกใส่ขับไล่เสียงดังด้วยความตกใจพวกเขาจึงรีบเร่งเครื่องรถออกไปก่อนที่จะสังเกตเห็นสิ่งที่มนุษย์กระต่ายใช้ทุบกระจกรถยนต์ที่ตกอยู่บนพื้นผ่านกระจกหลังมันคือขวานและอีกเหตุการณ์หนึ่งได้เกิดขึ้น2วันก่อนที่จะถึงวันฮาโลวีนในพื้นที่ใกล้เคียงกับเหตุการณ์แรกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้เดินตรวจตรารอบๆสถานที่ก่อสร้างก่อนที่เขาจะต้องตกใจเมื่อได้พบกับชายคนหนึ่งในชุดกระต่ายเมื่อมนุษย์กระต่ายหันมาเห็นเขาก็พยายามเข้ามาทำร้ายอย่างไรก็ตามเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึงก็ไม่พบมนุษย์กระต่ายแต่อย่างใดนอกจากเหตุการณ์ในข้างต้นแล้วยังมีผู้คนอีกกว่าร้อยคนที่อ้างว่าได้เห็นบุคคลปริศนาที่ทำตัวแปลกประหลาดใส่ชุดกระต่ายในหลายพื้นที่รอบเมืองเหล่านี้ในคืนก่อนวันฮาโลวีนแต่สิ่งที่น่าแปลกประหลาดใจที่สุดนั้นก็คือมีหลายคนที่พบว่าสัตว์เลี้ยงของตัวเองได้ถูกสังหารและมีบางตัวได้ถูกกัดกินอวัยวะบางส่วนหลังจากที่ตำนานของมนุษย์กระต่ายได้แพร่กระจายออกไปยังรัฐใกล้เคียงทำให้แต่ละแห่งก็เริ่มที่จะมีเรื่องเล่าของมนุษย์กระต่ายที่แตกต่างกันออกไปพอสมควรแต่ดูเหมือนว่าสิ่งที่เหมือนกันนั้นล้วนแล้วแต่จบลงด้วยความตายและข่าวเลือดทั้งสิ้นและนี่ก็คือเรื่องราวสุดข่าวสยองของมนุษย์กระต่ายสุดหลอนและถ้าหากว่าเราเจอมันยืนอยู่ใต้สะพานแถวบ้านเราแบบจิตๆอย่างนี้จะทำยังไงกันดีล่ะครับทุกคน